ผู้ใหญ่กบสจ.สมทวินลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในวัดพุทธภาวนารามและทางร่วมทางแยกต่างๆบริเวณโดยรอบวัดเพื่อสกัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่วัดพุทธภาวนารามหมู่3ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการผู้ใหญ่กบชูชาติดุลยประพัฒน์สอนผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท้ายบ้านใหม่สจ.สมทวินพูนเกศสมาชิกสภาอบจ.สมุทรปราการนายวิบูลย์เปรมานุพันธ์สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าเจ้าหน้าที่กลุ่มจิตอาสาพร้อมอุปกรณ์เครื่องพ่นยาจำนวน6ชุดเดินเท้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียภายในวัดพุทธภาวนารามอาทิเช่นศาลาปฏิบัติธรรมกุฏิพระห้องน้ำและหอฉันนอกจากนี้ยังได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางร่วมทางแยกต่างๆบริเวณโดยรอบวัดพุทธภาวนารามตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความปลอดภัยให้แก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบวัดพุทธภาวนารามทีมข่าว AEC TV Channel รายงานเรื่องจริง